ถึงกับทิ้งโพเดียมเดินหนีทันทีเมื่อถูกนักข่าวถามย้ำเหมือนไปจี้ใจดำลึกๆทำนองว่ากลัวไหมจะโดนพรรคเล็กหักหลังและจะเชิญพรรคเศรษฐกิจไทยหรือพรรคเทพของบิ๊กน้อยและผู้กองนัดที่เพิ่งเปิดตัวเปิดหน้ากรรมการบริหารพรรคอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้หรือไม่หลังเมื่อวานนายกลุงตู่เพิ่งร่วมดินเนอร์ยาใจกับบรรดาพรรคเล็กที่ถือเป็นท่วงทำนองแบบเจอกันพอเป็นพิธีหลังไปพลาดครั้งดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลที่โฟกัสไปที่พรรคขนาดกลางอย่างภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาโดยไม่มีพรรคเล็กโดยหนนี้นายกลุงตู่ออกตัวไว้ก่อนว่าไม่มีพูดเรื่องการเมืองต่อรองแลกเปลี่ยนหรือสัญญาใจอะไรมีแต่การเจอหน้ากันแบบสุภาพบุรุษคุยเรื่องโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ล้อไปกับภาพในจังหวะปีกลองการเมืองดังกระชั้นชัดเจนในความเคลื่อนไหวของทุกฝ่ายนับแต่มีการกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกพัทยาราวกลางเดือนพฤษภาคม2565และสอดรับกับการเปิดไทม์ไลน์ยุบสภาหลังประชุมเอเปกในเดือนธันวาคม2565ของบิ๊กป้อมที่แม้นายกลุงตู่จะไปคนละทางปฏิเสธไทม์ไลน์ที่ว่าแต่ก็กลับมีภาพการเตรียมการพักกองหนุนลุงตู่อย่างพักรวมไทยสร้างชาติที่เคยให้แรมโบ้อีสานไปเปิดตัวไว้ครั้งที่มีข่าวงอนง้อในกลุ่ม3ปอที่เริ่มปรากฏบนหน้าข่าวทีมากขึ้นแบบที่มีการพูดถึงกุนซือนายกอย่างพีรพันธ์ที่วันนี้ออกมายืนยันเพียงว่าวันนี้ยังอยู่พลังประชารัฐหลังมีข่าวว่าจะไขก๊อกจากพลังประชารัฐไปเป็นหัวหน้ารวมไทยสร้างชาติที่จะเคลื่อนไหวประชุมสัปดาห์หน้าโดยมีชื่อพีรพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคู่กับลุงตู่มีขิงเอกนัทเป็นเลขาธิการพรรคขนานล้อไปกับอาการเลือดไหลไม่หยุดของพรรคประชาธิปัตย์ที่คนดังไปกองกันที่รวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐรวมถึงพรรคอื่นๆเช่นเดียวกับพรรคเศรษฐกิจไทยที่มีบิ๊กน้อยเป็นหัวหน้าผู้กองนัดเป็นเลขาธิการพรรคและจุ๊บจิ๊บเป็นเหรัญญิกที่วันนี้ก็ยังย้ำชัดถึงคอนเซปต์กองกำลังอิสระมีส.ส.18คนไม่นับรวมพรรคเล็กอีกประมาณ10รวม30ที่เป็นสมการใหม่ทำให้นายกลุงตู่เสียวสันหลังจนต้องนัดดินเนอร์พรรคเล็กเมื่อวานยิ่งวันนี้บิ๊กน้อยมาย้ำทำนองไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแต่ยังรักและทำงานกับบิ๊กป้อมผู้เป็นเหมือนพี่ชายได้แถมไม่ยอมบอกว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเอาแค่หากรัฐบาลทำดีก็สนับสนุนแต่ยืนยันอยู่ข้างประชาชนเป็นหลักภายใต้มอตโต้มั่นคงมั่งคั่งทั้งแผ่นดินที่คล้ายเหมือนล้อกับมอตโต้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของนายกลุงตู่ที่ความเคลื่อนไหวจากสายผู้กองที่เชื่อมจากบนลงล่างและออกข้างทำให้นายกลุงตู่ยังไม่ถึงขนาดวางใจอะไรได้กับเส้นทางข้างหน้าว่าจะเป็นไปอย่างที่คิดได้ทั้งหมดโดยเฉพาะศึกซักฟอกใหญ่กลางเดือนพฤษภาคม2565ลามเลยไปถึงเกิดอาการไม่ไว้ใจคนรอบตัวไม่ว่าจะใกล้ตัวหรือไกลตัวโดยเฉพาะกับนักการเมืองอย่างที่วันนี้ยังย้ำในทัศนคติที่ว่านักการเมืองก็คือนักการเมืองถึงแม้จะผ่านมื้อกลางวัน3ปอบ้านป่ารอยต่อกับกุ้งผัดกระเทียมฝีมือพี่ใหญ่มาจนถึงดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลและดินเนอร์พรรคเล็กมาแล้วอย่างที่ออกอาการผ่านสัญญาณการไปคนละทางไม่รับกับไทม์ไลน์ยุบสภาของพี่ใหญ่วันก่อนจนมาถึงอาการทิ้งโพเดียมเมื่อโดนจี้จุดที่นักข่าวถามถึงโอกาสการถูกหักหลังจากพรรคเล็ก